เลนไทน์แล้วหลายคนอยากมีขนมหวานๆไว้กินช่วงวาเลนไทน์แต่ว่าอยากเป็นขนมหวานที่คีโตด้วยเพราะว่าอยู่ในช่วงแบบออนไดเอทเลือกวิธีการลดน้ำหนักแบบคีโตวันนี้เรามีเมนูคีโตช็อกโกแลตเต้าหู้พุดดิ้งมาเสนอเป็นอีกหนึ่งไอเดียค่ะขั้นตอนการทำวันนี้ของเราเราจะเริ่มจากการทำตัวสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่อยู่ข้างล่างก่อนมันเหมือนคอมโพสนะเหมือนสตรอเบอรี่คอมโพสคือเป็นสตรอเบอรี่ในน้ำหวานแต่วันนี้น้ำหวานที่เราใช้เนี่ยนะคะไม่ใช่น้ำหวานธรรมดาเดี๋ยวเรามาค่อยๆดูไปด้วยกันขั้นตอนแรกเราจะใส่เจ้าสตรอเบอรี่ของเราวันนี้เราเลือกใช้เป็นสตรอเบอรี่แช่แข็งตั้งทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องนะจะมีน้ำออกมาแบบนี้ปกติเลยใช้ได้ใส่ลงไปในภาชนะของเราที่จะตั้งไฟจากนั้นเราใช้เกลือฮิมาลายันนะคะใส่ลงไปแบบนี้ตั้งไฟจนส่วนผสมเดือดเริ่มร้อนแล้วต้องให้เขาเดือดเลยนะเดือดจัดแบบนี้ปิดไฟค่ะจากนั้นเราใส่นี่นะคะน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นสตรอเบอรี่สูตรคีโตตราสีสันค่ะให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลเลยนะยกลงจากเตาคนสตรอเบอรี่กับน้ำหวานคีโตของเรานะคะแบบนี้เดี๋ยวเราจะตักเจ้าสตรอเบอรี่ของเรานะคะลงถ้วยเราเติมส่วนผสมน้ำของเราลงไปชั้นที่1ของเราเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำชั้นที่2ที่มีเต้าหู้กันค่ะเอาละค่ะขั้นตอนการทำของเราเราจะเริ่มจากการละลายเจลาตินกับน้ำร้อนก่อนใส่เจลาตินลงไปละลายกับน้ำร้อนคนจนกระทั่งเจลาตินของเราเนี่ยนะคะละลายสังเกตง่ายๆนะสีของเขาจะใสขึ้นค่ะคนจากนั้นตั้งทิ้งไว้นะคะจากนั้นนะคะหลังจากได้ส่วนผสมที่เป็นเจลาตินแล้วเรามาปั่นส่วนผสมของเรากันวันนี้นะคะความหวานเดียวที่เราใช้เนี่ยจะเป็นน้ำเชื่อมธรรมชาติปราศจากน้ำตาลสูตรคีโตตราสีสันค่ะให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลจากนั้นใส่เต้าหู้นะคะอันนี้เป็นเต้าหู้ขาวเกลือฮิมาลายันโกโก้ผงค่ะเจลาตินของเราที่ละลายน้ำจนใสแล้วนะวิปปิ้งครีมค่ะปั่นจนเนื้อเนียนโอเคเปิดให้ดูก่อนนะคะเนื้อที่ได้เนียนแบบนี้เลยคุณถ้ามีเหยือกเทก็ได้หรือวันนี้นาเลือกเป็นใส่ถุงบีบนะคะแล้วก็ค่อยๆหยอดเอาอันนี้แล้วแต่ความถนัดของแต่ละบ้านเลยนะได้แบบนี้แล้วนะคะนำเข้าตู้เย็นจนถึงเวลารับประทานแนะนำให้ทิ้งไว้ในตู้เย็น 3-4 ชั่วโมงต่ำๆรับรองของคุณตัวเต้าหู้พุดดิ้งของเราเนี่ยนะคะจะขึ้นมาเซตเหมือนเยลลี่เลยล่ะหลังจากเซตตัวแล้วก่อนเสิร์ฟวางผลไม้ตามชอบเลยค่ะวันนี้อาจารย์เมย์เตรียมทั้งราสเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่แล้วก็บลูเบอร์รี่วางสาระแหน่ช่อหนึ่งก็ได้เรียบร้อยคีโตช็อกโกแลตเต้าหู้พุดดิ้งค่ะเป็นอีกหนึ่งไอเดียนะให้ชาวคีโตหรือคนที่ไม่ทานคีโตก็สามารถทำได้เพราะไม่มีน้ำตาลในสูตรเลย
ที่สำคัญเนี่ยนะคะทานเสร็จแล้วเบาสบายอร่อยไม่ต้องมีเตาอบไม่ต้องมีเครื่องตีก็สามารถทำได้ลองเอาสูตรของพวกเราไปทำทานกันดูนะคะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วล่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทั้งครอบครัวนะทั้งอาจารย์นิสาเท็ดดี้นานาและอาจารย์เมย์รับรองค่ะว่าทุกสัปดาห์มีเมนูอร่อยอร่อยมาเอาใจสายหวานกันอย่างแน่นอนกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่นะคะในรายการอดเปรี้ยวกินหวานทุกวันพฤหัสบดีเวลา15:30 น.ทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะวันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะวันนี้นะครับผมไม่ได้มาพร้อมเครื่องดื่มครับแต่มาพร้อมกับไอศกรีมอร่อยๆนะครับกับเมนู Easy Chocolate and Strawberry Ice Cream ครับคุณผู้ชมครับวันนี้จะยิ่งสามีขนมอบแสนอร่อยมาฝากคุณผู้ชมและที่สำคัญคุณผู้ชมหอมกลิ่นขนุนมากเลยนั่นก็คือเค้กขนุนกะทิสดนะครับอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นานาและอาจารย์เมย์มีเมนูพายมะพร้าวคาราเมลมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะเราสองคนจะชวนคุณผู้ชมทำตั้งแต่แป้งพายร่วนไปจนถึงวิธีการทำซอสคาราเมลที่สำคัญมีเป็นเหมือนมูสมะพร้าวข้างบนด้วยค่ะ